เคไปการพอสมควรตอนนี้ก็ได้เวลาลงแพแล้วครับคนทอแพ้มาแล้วครับเก็บบรรยากาศสนานเลยได้เวลาลงแพครับผมล่องแก่งล่องแพนะครับกลายเป็นแพย่างล่องแก่งเนาะล่องแก่งครับตอนนี้เราแบ็คทีมกันเรียบร้อยแล้วครับนั่งแพละ4คนนะครับทีมเรามีใครบ้างครับทีมเราจะมีคุณแชมป์นะครับผมคุณแดงแล้วก็ชาวต่างชาติชาวต่างชาติครับแล้วก็อย่าลืมตัวเองด้วยนะแล้วก็ผมด้วยผมด้วย4คนอย่าลืมตัวเองด้วยบอกก่อนนะ Okay, I gonna stay with you. Just kidding. บรรยากาศก่อนขึ้นแพครับผมกลัวผมนึกถึงกันแล้วก็เพิ่งลองครั้งแรกครับผมทุกอย่างครั้งแรกหมดครับอันนี้ทวงของเราไปแล้วนี่ทวงของเราครับลงไปแล้วแพแล้ว4คนครับผมตอนนี้ผมก็นั่งมาแล้วครับเดี๋ยวนั่งหน้าบ่อ๋อได้ได้ครับครับครับอ๋อได้ตรงนี้ได้ครับหน่อยไปหน้าอยู่ใจครับเบาเบาหน้าแน่บอกได้ได้ผมจะได้บาลานซ์อย่างนี้ได้หน่อยได้หน่อยครับครับมาเรียงค่ะอ๋อมาเป็นยังครับเดี๋ยวกำบื้อตกโอเคครับได้ครับโอเคผมโอเคการล่องแพครับผมครั้งแรกครับจริงเออยืนเลยครับจริงเหรอนั่งอ่ะมันสไลด์ตรงเลยอ่ะว้าวอันนี้ยืนได้ก็ครับผมยืนก็ยืนครับนั่งนั่งดีกว่านะครับหน่อครับครับนั่งดีกว่าโอเคลืมมาหมวกมาเนาะโอ้โหโอ้โหนี่วู้ฮู้ครับผมได้ครับเดี๋ยวก่อนโอเคเซลฟี่แล้วครับผมตอนนี้นี่คือบรรยากาศการล่องแพครับผม3หนุ่ม3มุมแล้วก็เพื่อนชาวต่างชาติชาวต่างชาติ1ท่านอยู่ข้างหลังไม่เห็นไม่เป็นไรครับสุดยอดครับผมมีเต่าเหรอเดี๋ยวดูไหนเต่าอยู่ไหนไม่ทันเห็นนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้างหน้าน่าจะมีบรรยากาศสุดยอดครับว้าวลืมเอาหมวกมาเนาะวันนี้ไม่มีเวลาเลยเป็นหัวใจไปเรื่อยสุดยอดครับบรรยากาศที่ภายใน1วันครับผมสุดยอดครับอากาศเย็นสบายและน้ำเย็นสบายครับแล้วไม่มีฝนตกด้วยก็ไม่เย็นสบายนะเย็นเย็นมากเลยเย็นมากเลยครับครับคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆแล้วกันนะครับโอ้โหครับตรงนี้เป็นน้ำเชี่ยวครับผมโอ้โห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 สุดยอดครับทีนะนะสองแพกับแพละ4คนครับโอเคเป็นทางนับไปนะครับมัน
คนนี้คนนี้คนนี้แฟนดูคุณเบียร์ถ่ายภาพมีความสุขมากเลยนะเลยก็ยิ้มอย่างเดียวเลยโอ้แล้วมาที่ถ่ายมุมแปลกๆครับผมอ่ะโอ้โหดิเซเว่นคิวอีเดียร์น้องดิสุดยอดไอ้ล่าวันนี้คอกี่รอบแล้วพี่สามรอบแล้วสามรอบแล้วอันนี้สองรอบพี่ล่าคนคอแพ้ของเราครับสังเกตดูได้เลยว่าแดดนี่พละกำลังมากเลยสาวๆนะครับชาวต่างชาติเพื่อนร่วมทีมเรากับบ้าสุดยอดครับบรรยากาศแบบนี้ครับครับนี่ถ้ามีการหาปลานี่คงสุดยอดนะครับเนี่ยใช่ไหมครับคุณแชมป์ใช่ครับใช่หาปลาอะไรเนี่ยถ้าได้หาปลานี่ได้ฟิลมากครับบรรยากาศแบบนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากใส่แบบมีกลัวอยู่กันมีซอฟเบลครับผมวันนี้เขาถอดมาเองหรือเปล่าอ๋อถอดมาเองนะถอดเองได้เลยอ่ะ You go by yourself โอ้โห Good job Good ใช่ขอมาเองนะครับนะถ่ายในน้ำเนาะเอากล้องในถ่ายในน้ำหรือเปล่าจุ่มหรือเปล่าอูเล่นอูเล่นสร้างเลยเนี่ยพูดเล่นพูดเล่นเลยเนี่ยโอ้โหคุณเบียร์อัดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คุยเนี่ยโอ้โหคุณเบียร์ถึงขั้นจะเอาโทรศัพท์พกติดตัวถ่ายลงไปนะเลยเนาะถ่ายแล้วนะเดี๋ยวค่อยได้เปล่าครับอัดอ้าวไม่ใช่ขี่เครื่องมาเองเลยตอนนี้ความเสียเลยนะขอถ่ายวิวสวยๆเก็บไว้ครับคลิปนี้ปล่อยยาวแล้วครับครั้งแรกครับผมมาครั้งแรกเลยครับผมอยู่เชียงใหม่นะครับครับไอ้ล่ามีอย่างจะแนะนำคนที่ไม่เอาพอครับโอ้ไม่แตกโอ้ไม่แตกบ้านอัดเก่าเลยเสียงเลยอัดเดี๋ยวไม่แตกนะครับอันเดียวทีมหน้าเป็นไม่แตกครับโอ้ครับครับนี่โอ้โหอันนี้ผมวางงามเลยเนี่ยอันเดียวทีมหน้าไม่แตกนะครับเนาะโอเคไม่แตกเลยไม่แตกเลยนะว้าวน้ำไหลเชี่ยว วันนี้เราได้มุมแปลกๆเยอะนะครับว้าวโอ้โหได้โอเคโอเคได้วันนี้ผมถือว่าคมครับคลิปสุดท้ายนี้วิวสวยเยอะครับมุมแปลกโอ้ยงูเว้ยเจองูนะครับโอ้ my god เจองูนะครับเป็นชาวต่างชาติพ่นอะไรออกมาไม่รู้ครับเยอะแยะเลยผมใจเล
ครับครับครับตอนนี้พี่ล่าแนะนำแม่แตงนะครับไอเดียคุณเดียนะใช่ใช่อาจจะเป็นคลิปหน้าที่เราอาจจะไปลุยกันก็ได้เนาะแนะนำให้แม่แตงเราจะแนะนำให้มาที่แต่พี่ล่าแนะนำให้ไปที่อื่นก็ได้เราก็จะได้ไปคลิปหน้าเราเลยไม่รู้จะต่อยังไงครับงงเลยครับลุงเซอร์วีอ่ะอีกทีนึงอ่ะเป็นระยะอ่ะบอกพี่แดงรู้มากเลยนะครับยืนอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเซลฟี่จะได้เข้ากล้องกันทุกคนฮะยอดโอ้ยไอ้ยังนะแม่นว่ะตกใจว่ะตกใจว่ะมีมุกแล้วมีมุกแล้วแหมเล่นกันตกใจแล้วเนี่ยหัวใจจะวายเจอน้องช้างแล้วครับตอนเช้าเรานั่งหลังช้างมาละตอนนี้ล่องแพแล้วมาเจอน้องช้างครับผมยอดครับใช่ควานช้างนำไปด้วยกันครับผมนะครับเตอร์แรกเลยครับครั้งแรกเลยครับแต่คนนี้มาบ่อยครับคนเสื้อขาวเนี่ยเจอพี่ล่าบอกไม่ต้องมาแล้วพี่ล่าบอกไปแอบไม่แตกนะใจพอเลยนะโอ้โหไม่ต้องมาแล้วเลยว่าจะมาในโลกอันนี้ครับอันนี้มากับทัวร์ครับที่มาเนี่ยลงคนเดียวเนาะถ้าหมายถึงว่าเสื้อขาวเนี่ยนะมากับทัวร์นี่แกมากับแดงเขาเป็นไกด์ครับเขาเป็นไกด์เก่าครับครับว้าวตรงนี้น้ำเชี่ยวครับโอ้โหโอ้โหเจอความตื่นเต้นแล้วครับผมจากที่แบบนิ่งๆมานานครับตอนนี้เริ่มมีความตื่นเต้นเข้ามาครับกีฬาครับครับนี่น้องๆแอดเวนเจอร์แล้วครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีเรือเอียงด้วยนี่ครับจะรอพอหรอบ้าปากกาปี๊กลัวแพ้ล้มเอาไปยังครับไปยัง
ป็นทุกทีมันจะต้องวันทีอ่ะนั่นแหละก่อนลุกเข้าไปในห้องนี่ผมซื้อตรงช่วยได้นะคุณเบียร์ตัดเสียงด้วยนะพูดเลยผมเพิ่งเบียร์ตายแต่คิดว่าตีช่วยได้เบียร์ตายอยู่ประมาณกี่บาทครับเบียร์ตายไปแล้วมีงูนะซูจะเจองูหลายตัวนะลองไปแล้วเชื่อธรรมชาติก็ต้องเจออย่างนี้บ้างครับผมโอ้ยน่าหมายแต่ความสวยงามนี่โอเคครับหนึ่งเกือบไปบ่อยครับนี่บ่อยอยู่ตรงนี้โอ้ยเรือเอียงวันนี้ได้วิวสวยๆเยอะเลยอ่ะยอดโอ้โหโอ้โหอันนี้เริ่มสู่ความตื่นเต้นแล้วครับโอ้โหมาแล้วหลังจากที่เรานิ่งกันมานานโอ้โหมาแล้วโอ้โหการผจญภัยเริ่มแล้วครับเราถอมมาเองจะพ้นไหมครับเราถอมเองผมว่าพรุ่งนี้คงทำงานไม่ได้ครับถอมมาเองรอดยากนะครับมีทั้งน้ำนิ่งๆแล้วก็น้ำไหลเชี่ยวนะครับเจอน้องช้างอีกแล้วครับช้างผมครับอันนี้ก็เป็นการนั่งกินข้าวเป็นแพครับผมครับวันนี้เราเก็บบรรยากาศได้หลายแบบมากครับข้างหน้าเป็นน้ำตกครับโอเคไปเจอว่าหิวโอ้โหหมดจบทริปแล้วครับหมดทริปแล้วจะลงน้ำตกแล้วข้างหน้าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูก่อนบอกพี่ลาว่าข้างหน้าเป็นน้ำตกนะครับพี่ลาลงเลยไหมครับลงเลยไหมให้ผมทำไงเนี่ยตอนนี้ต้องลงครับนี่ต้องลงเหรอครับต้องเดินลงผมลงถ้าไปได้แต่ว่าผมว่ามือเดียวครับมันต้องกลับไหมเนาะอ๋อโอเคต้องอยู่เฉยๆนะครับเนาะครับโอเคครับต้องลงไหมครับรั่วอยู่บนนี้ได้ไปได้ไปได้แน่นะผมเสียวนะเอาเลยเราถึงจุดพีคแล้วครับตอนนี้เอาเลยผมก็เสียวแล้วครับตอนนี้เราจะลงลงได้ไหมเอ่ยลงได้ไหมเอ่ยลุ้นครับตอนนี้ผมลุ้นแล้วนะจะเดินไหมครับจะให้เดินไหมโอ้เอาไงตอนนี้ยังเอาไงดีครับตอนนี้ลุ้นจากเต้าเหรอเต้าบอกเดินไหมไปเลยเหรออ่าไปพี่ลาว่าไปเลยอ่ะพี่ลาไล่ลงพี่ลาผมว่าเราหนักเกินไปครับเอาเลยไม่โอ้ยถึงจุดตื่นเต้นแล้วว้ายบ้าโอ้โอ้โห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 
แต่นั่งมาช็อตเมื่อกี้ตื่นเต้นสลับอ่ะของขวัญอะไรเงี้ยโอ้โหช็อตเมื่อกี้นี่ตื่นเต้นสลับสุดยอดครับระวังโอ้โหเบียอยากโดดไหมครับไม่เป็นไรครับผมถ่ายดีกว่าถ่ายดีกว่าโอ้โหผ่านความตื่นเต้นมาก็เป็นความสงบแล้วก็มีร้านค้าครับผมนั่งขึ้นไปแตะเลยนะครับเคนนี่ว่าขึ้นไปแตะท่องเที่ยวก็มาทานอาหารบริการดีครับผมช่วงวันหยุดถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาเที่ยวที่นี่ได้ครับผมครับใช่ครับน่านั่งนะครับนักขุนแจ๊บครับได้พลังมีโอเคจิบเบียร์เย็นๆไปนะครับเนาะเย็นไปครับเบียร์อยู่ที่ไหนก็มีเบียร์อยู่ที่นั่นนะครับเนาะคอนเซ็ปต์ละคอนเซ็ปต์เบียร์อีกแล้วโอ้โหมีเราเลี้ยวครับหินครับหินครับไข่เลี้ยวโอเคครับขาจะโอหักเลยนะสาวมาไล่สุดยอดครับและแล้วงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับถึงจุดสิ้นสุดของการล่องแก่งแล้วครับใช่ไหมครับโอเคต้องขอบคุณกีฬามากๆนะครับครับผมครับตอนนี้ก็หลังจากที่เราไปทริปเดินป่าที่แม่วางก็กลับมาที่กาดฝรั่งเหมือนเดิมแล้วครับผมจุดลมพลตอนเช้านี่ครับผมนั่งกับคุณแชมป์คนเดิมครับผู้ร่วมทริปของเราวันนี้ครับผมครับคุณแชมป์สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับในรอบรอบเย็นนะครับรอบเย็นที่เรากลับจากทริปเดินป่านะคุณเดียนะครับครับผมครับต้องวันนี้ผมสนุกมากเลยนะครับต้องขอบคุณพี่แดงนะแต่พี่แดงกลับไปก่อนละใช่ใช่แดงกลับไปแล้วครับคุณละนะครับผมก็ขอบคุณคุณเบียร์ด้วยที่วันนี้ชวนมาเทคกิ้งสนุกสนุกมากเลยครับผมไม่คิดว่าในเชียงใหม่เราจะมีทริปสนุกสนุกอย่างนี้นะครับก็อยากจะเชิญเพื่อนมาเที่ยวที่นี่เหมือนกันนะครับมาครับในเรื่องของทริปเทคกิ้งในวันนี้ก็ข้อมูลนะอยู่ในคลิปนะครับครับผมผมก็เป็นคร่าวๆดูเอาสนุกสนานแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็มาเที่ยวได้ครับที่แม่วางครับก็เดี๋ยวเราคงจะแยกย้ายกันตรงนี้แต่ว่าก่อนที่จะแยกย้ายไปอ่ะพอดีได้คุยกับคุณแชมป์ว่ามีตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมตลาดนัดตลาดนัดน้องไทยใหญ่สุดนะใช่ใช่น่าสนผมพอดีคุยกันแล้วน่าสนใจครับแล้วก็ตลาดเนี้ยจริงๆเขาเปิดมานานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่สำหรับคนไทยเรานะมันก็รู้จักนะครับแต่ว่าจะเป็นจุดศูนย์รวมนะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในเชียงใหม่นะครับในตัวเมืองนะครับผมเลยอยากจะเชิญชวนคุณเบียร์นะไปลองไปเที่ยวดูแต่ว่าจะต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับได้ผมต้องตื่นเช้าแล้วครับเพราะว่าผมอยากไปชิมอะไรข้าวฟืนเหรอข้าวฟืนใช่ไหมครับอยากชิมข้าวฟืนแน่ใช่ไหมครับใช่ใช่เพื่อนอยากรู้อยากครับว่ารสชาติข้าวฟืนเป็นไงต้องลองให้คุณเบียร์ชิมนะแล้วของดีอยู่ในเชียงใหม่ด้วยใกล้บ้านเราด้วยครับผมคนเชียงใหม่อยากชิมก็ติดตามคลิปผมได้นะไปกับคุณแชมป์โอเคครับสวัสดีครับครับแล้วเจอกันครับผมครับสวัสดีครับ